จะพาคุณผู้ชมไปที่ปักใต้บ้านเราไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามากันที่นี่ครับ102 FM Eagle Sport Radio คลื่นดีกีฬาดังชื่อก็น่าสนใจอยู่แล้วนะครับสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุแห่งนี้ก็อยู่ภายในสนามจิระนครเราไปรู้จักบรรดา นักจัดรายการกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นต้องมีคนนำพาครับสวัสดีค่ะดีเจโอทีดาด้าค่ะเดี๋ยวโอจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปดูกันว่าด้านในเนี่ยเขาจัดรายการวิทยุกันยังไงแต่ว่าตอนนี้นะคะที่โอยืนอยู่ตรงนี้ค่ะที่นี่คือสนามกีฬาจิระนครที่อำเภอหาดใหญ่นะคะและด้านข้างตรงนี้เองค่ะก็คือสถานีวิทยุของ102 FM Eagle Sport Radio คลื่นดีกีฬาดังค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างสีเล่ร่อนนะครับเป็นแฟนคลับของหาดใหญ่ FC นะครับแล้วก็จัดอยู่ที่สถานีวิทยุ Eagle Sport Radio FM 102.0 MHz หาดใหญ่นะครับก็สามารถพบกับพวกเราชาวแฟนคลับหาดใหญ่ FC พร้อมเรื่องราวสาระต่างๆได้นะครับของสโมสรฟุตบอลนะครับในช่วง 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ของทุกวันนะครับก็ในวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปนะครับจากคลื่น96สปอร์ตนะครับสยามกีฬากรุงเทพนะครับขอขอบคุณ SMN TV ครับ96สปอร์ตเรดิโอและ 106.75 นะครับที่เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณการรายงานสดนะครับทั้งภาพและเสียงให้กับชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผ่านทาง FM 102นะครับที่ได้ส่งสัญญาณกระจายเสียงออกไปให้กับชาวหาดใหญ่ชาวสงขลานะครับที่สนใจเรื่องราวของกีฬานะครับได้ติดตามรับฟังนะครับผลรายงานต่างๆสดๆนะฮะกีฬาทั้งในและต่างประเทศนะครับส่วนผมเองนะครับจะดำเนินรายการในช่วงของ Eagle Sport Talk นะครับเรื่องราวของกีฬาในท้องถิ่นนะครับเรื่องราวของสโมสรฟุตบอลหาดใหญ่ FC นะครับเรื่องราวของสโมสรสงขลา FC และวัวชนยูไนเต็ดนะครับนะฮะรวมทั้งข่าวคราวของฟุตบอลลีกอาชีพนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับร่วมกับเครือข่ายคนรักกีฬาจังหวัดสงขลา 20:00 ถึง 23:00 นะครับพบกับผมได้นะครับรวมทั้งทางเว็บไซต์ครับหาดใหญ่ fc.com ก็สามารถที่จะรับฟังผ่านสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตได้ครับขอบคุณครับสวัสดีและแกล้งๆทุกคนนะนี่หน่อยๆนะอยู่ที่ FM ร้อยจองมันกันแล้วแหละขอบคุณเนี่ยๆๆบริษัทเนี้ยเนี้ยอ่านไม่ออกแต่ว่าเล่าเองในรูปนะกะควักทุกรายการกันได้มาจ่ายยังแต่ก้าวกีฬาอย่างเดียวยังไอ้เอิ้นกันก้าวบันเราและบันนี้ก้าวผักกายยังเพ่ทางความระลึกระนาดความบันเทิงป้นบอลนะหน่วยประกาศตอนกาโมงเจดีมาจำกันไว้ให้ดีเท่านี้ได้นะติดตามกันได้นะคะที่คลื่น102 Eagle Sport Radio ค่ะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ใครที่ฟังออนไลน์นะคะเข้าไปที่ www.hadyfc.com ค่ะวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะนี่คือกลุ่มบุคคลที่ทำเพื่อสังคมครับ102 FM Eagle Sport Radio คลื่นดีกีฬาดังที่ทำเพื่อคนท้องถิ่นเพื่อคนรักกีฬาของถิ่นฐานบรรดานักจัดรายการวิทยุก็เชื้อเชิญบรรดาแฟนคลับออกไปเชียร์ทีมฟุตบอลที่ตนเองรักนั่นก็คือหาดใหญ่ FC ครับเราจะตามเข้าไปนะครับกองทัพกองเชียร์และไปฟังความคิดเห็นความคึกคักของบรรดากองเชียร์ว่าเป็นอย่างไรครับครับป้ามนครับจะพาอินทรีแดงไปไปเยือนปังงาเพื่อจะไปเอาใจชนะให้กลับมาให้ได้ไปขึ้นดิวิชั่นหนึ่งด้วยความภาคภูมิใจที่มีลูกๆหลานๆไปกันเยอะมากมายครับวันนี้ยิงกี่ศูนย์วันนี้น่าจะยิงสัก3ศูนย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังรับชม SMM TV อยู่นะครับนี่เป็นการเตรียมพร้อมกันก่อนที่จะไปพบกับเรือขุดมหาการพังงา FC นะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10มีนาคม2555นะครับบรรยากาศหน้าสนามเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปทำการแข่งขันนะครับกำลังรอรถบัสปรับอากาศที่จะเดินทางไปประมาณ40กว่าท่านนะครับนะฮะและก็ส่วนหนึ่งก็ไปรออยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงานะครับ
นะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเชื่อเหลือเกินนะครับด้วยความมั่นใจต่างๆนะฮะจากแฟนคลับเองจากทีมนะครับเราจะไปสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับท้องถิ่นนะครับนะฮะเรื่องของเกมฟุตบอลนะฮะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของภาพลักษณ์ของท้องถิ่นเรื่องของชื่อเสียงนั่นคือสิ่งที่ทุกคนตระหนักนะครับก็อยากจะเชิญชวนกองเชียร์ของทุกๆทีมนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคในครั้งนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะไปเชียร์หาดใหญ่ FC ค่ะที่พังงาค่ะไปเชียร์อานนท์ด้วยค่ะเชียร์หาดใหญ่ขอให้มีชัยชนะกลับมาค่ะวันนี้ค่ะOne, two, three. SMMT! เราขอเป็นกำลังใจให้กับทีมหาดใหญ่ FC ให้สู้ศึกลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 2012โซนภาคใต้และขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีครับหาดใหญ่ FC ได้ดังฝันให้ชีวิตเธอได้มีวันนั้นฉันจะทำทุกอย่างแต่วันน